Hello, good afternoon, students. สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้ค่ะเราก็มาเริ่มในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะ Today we will learn new unit. Unit is unit 7คือหน่วยการเรียนรู้ที่7นั่นเองค่ะ Topic is at the toy shop. At the toy shop. It means in Thai toy. It means in Thai is ของเล่น Shop. It means it ร้านค้าคราวนี้เรามาแปลรวมๆกันเลยนะคะก็จะแปลว่าของเล่นนั่นเองร้านขายของเล่นนั่นเองค่ะนักเรียนมีของเล่นอะไรกันบ้างคะบางคนก็มีตุ๊กตาใช่ไหมคะมีการ์ดเกมมีหุ่นยนต์เนาะแล้วก็อาจจะมีลูกแก้วมีสติ๊กเกอร์มีบ้านตุ๊กตาและหลายอย่างเป็นต้นวันนี้เรามาดูทำความรู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะ vocabulary ที่เกี่ยวกับ unit 7กันดีกว่าอย่างแรกก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหา I have a song for you ครูก็มีบทเพลงนะคะให้นักเรียนได้ลองฟังบทเพลงนะคะก็จะเกี่ยวกับ toy shop เหมือนกันนั่นเองให้นักเรียนดูนะคะว่าเขาเนี่ยร้านค้าเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะ 1, 2, 3, goSearch for Ping Fong on YouTube. Ping Fong. Pop, pop, pop. Open the box, box, pop, pop, pop. Open the box, box. What, what's in the box, in the box? What, what?Hi there! Hope you enjoyed the video. Subscribe to our channel and be the first to see our newest videos. Click here to subscribe. ก็ได้จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ Toy Shop นั่นเองร้านค้าเขาจะมีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูเนื้อหาเกี่ยวกับ Unit 7กันดีกว่าค่ะมาค่ะให้นักเรียน listen carefully ให้นักเรียนตั้งใจฟังกันก่อนนะคะมาค่ะอย่างแรกเลย the first a scooter it means รถสกูเตอร์ next cannon it means สีเทียน number 3 a doll house it means บ้านตุ๊กตาอ่ะคราวนี้Listen and repeat after me. ให้นักเรียนฟังแล้วก็พูดตามคุณครูนะคะมาค่ะ 1, 2, 3 Scooter รถสกูเตอร์ Canyon สีเทียน A doll house บ้านตุ๊กตา Clap your hand เก่งมากค่ะ Very good ค่ะต่อมาค่ะ Next Number 4 Listen carefully ให้นักเรียนตั้งใจฟังก่อนนะคะให้ครูพูดก่อนรอบนึงเดี๋ยวครูจะสั่งให้นักเรียนพูดตามมาค่ะ Number 4 Playing Card Game Number 5 A Rocket House Mario Number 6 Sticker Again Piece มาพูดพร้อมกันนะคะPlaying Guard Game A Rocking House Mario Sticker Ooh, good job Next Number 7 A Robot หุ่นยนต์ Number 8 Marble ลูกแก้ว Number 9 A Spaceship A Spaceship
ยานอวกาศโอเคอะ listen carefully listen carefully listen and repeat after me ต่อมาให้เราพูดตามคุณครูนะคะ7 a robot หุ่นยนต์ marble ลูกแก้ว spaceship ยานอวกาศโอเค good it's good next number 10 toy soldier ทหารของเล่น a hand spinner a soft toy ของเล่นนิ่มๆ repeat after me toy soldier ทหารของเล่นนักเรียนพูดตามนะคะเอาใหม่ค่ะ toy soldier ทหารของเล่น a hand spinner a soft toy ของเล่นนิ่มๆของเล่นนิ่มๆเนี่ยในที่นี้ก็อาจจะเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะspinner นักเรียนก็คงจะเคยเห็นกันเนาะเคยฮิตอยู่ครั้งหนึ่งใน12อย่าง twelve wordมีทั้งหมด12คำใช่ไหมคะเกี่ยวกับเนื้อหาใน unit 7นั่นเองในเนื้อหาเดี๋ยวกันดูที่7มาคราวนี้นักเรียนมาดูพูดไปพร้อมๆกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในร้านของเล่น Toys ร้านของเล่นอันนี้มีของเล่นอะไรบ้างคะเหมือนจะมีทั้ง12อันเลยเนาะ12 12 wordมีทั้ง12เลย12 vocabulary ที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้เลยมี hand spinner เห็นไหมมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงอยู่นี่ marble ลูกแก้ว sticker อยู่ไหน sticker อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมมีอะไรอีกคะ playing card card นักเรียนเคยเล่นไหมเคยเห็นพวกพี่ๆเขาเล่นกันหรือเปล่าต่อมา cannonสีเทียนสีเทียนสีเทียนนี่สีเทียน toy soldier คือทหารนี่นะคะสีเขียวนี่เองเรียงกันอยู่ตรงนี้ robot หุ่นยนต์นี่มีหุ่นยนต์ spaceship คือยานอวกาศนี่เอง doll house ก็คือบ้านตุ๊กตา scooter ก็คือรถสกูตเตอร์หลายบ้านหลายคนอาจจะมีเนาะมีติดบ้านนี่ soft toyซอฟต์ทอยกับตุ๊กตานิ่มๆ Rocking House ก็คือไม้โยกนั่นเองมีทั้งหมด12คำเลยนักเรียนก็รู้จักหน้าตาทั้ง12คำแล้วเนาะว่าความหมายมันคืออะไรต่อมาค่ะเรามาเรียนเกี่ยวกับ number กันดีกว่าจะเป็นการบอกราคานั่นเองค่ะดาวถ้าดาวไม่ผิด Say the number ให้นักเรียน listen carefully ให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังเริ่มแต่10บาทเลยนะ10บาท10 20 30เนี่ยไป100แล้วก็มา100 200 300ไปถึง 1,000 เลยนะคะนะตั้งใจฟังดีๆนะ10 12 20 sorry 10 20 30 40 50 60 70 8090 100ก็คือ100คราวนี้แค่คำว่า100เนี่ยก็เหมือนว่าเป็นแค่เติมว่า100ไปนะคะก็จะเป็น1นี่อย่างนี้เลย100ก็คือ100เพราะ200ก็เปลี่ยนเป็น200 300 400 500 600 700 800 900พอถึงตา 1,000 ก็จะเป็น 1,000 2,000 ก็เป็น 2,000 3,000 3,000 4,000 ก็ 4,000 นั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนจะบอกว่าทั้งหมด550นักเรียนก็ต้องพูดว่าอะไรคะ 5,050 โทษค่ะขอโทษค่ะ sorry ค่ะ550คือ550นั่นเองต่อมาอ่ยกตัวอย่าง 1,800
60ก็คือ 1,860 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นการบอกราคาหนาในครั้งนี้ฟังอีกรอบนะคะ Listen carefully ตั้งใจฟังนะแล้วนักเรียนน่ะก็พยายามออกเสียงตามคุณครูไปด้วยนะคะ Listen carefully 1 2 3 go 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 clap your big hand เก่งมากค่ะนักเรียนต่อมาค่ะ next say the price price ก็คือราคาเองอันนี้ก็จะสมมุติเป็นป้ายบอกราคาใช่ไหมคะนักเรียนนี่มีทั้งหมด80บาท150 690บาท80บาทเราจะพูดกันว่า80บาทก็คือ80บาทบาทอันนี้นะคะเป็นหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยการเรียกตังบ้านเราใช่ไหมคะบ้านเราก็จะเรียกเป็นบาทอังกฤษอาจจะเรียกเป็นดอลลาร์ปอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะบ้านเราก็เรียกเป็นบาทแล้วก็พูดกันว่า80บาทก็คือ80บาท150บาท150บาท100ก็คือ100 and 50 50ก็คือ50จะเป็น150บาทนั่นเองต่อมา next 690บาท600 ก็คือเป็น100ใช่ไหมคะก็คือ600 and 9090ก็คือ90บาท690บาทนั่นเองถ้าสมมุติว่าของมันของราคาของราคา200 200270นักเรียนจะพูดว่าอะไรคะ200 270ก็จะเป็น270บาทนั่นเองมาคราวนี้นะคะ say the price อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะนักเรียนตัวอย่างการบอกราคามาดูค่ะ the boy say the robot is 650 บาท robot คืออะไรคะคือหุ่นยนต์ตัวนี้ใช่ไหมคะหุ่นยนต์ตัวนี้ในเด็กผู้ชายบอกราคาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ตัวนี้ดูที่หุ่นยนต์นะคะ look at the picture this is a robot its price is 650 บาทก็คือโรบอทอันนี้เนี่ยมันราคา650บาทเด็กผู้ชาย the boy ก็เลย the boy say the robot is 650 บาทก็คือเขาบอกราคาหุ่นยนต์ตัวนี้มาดูที่ผู้หญิงค่ะผู้หญิงบอกราคาอะไรคะลูกแก้วภาษาอังกฤษเราจะพูดกันว่าอะไรคะ marble 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 The girl said the marble are 19 บาทที่ใช้ are เพราะว่ามีหลายลูกค่ะมีหลายลูกอันนี้ใช้ is เพราะว่าเป็นอะไรคะมีเป็นอันเดียวมีอยู่อย่างเดียวเป็นสิ่งเดียวนั่นเองส่วนใช้ are เนี่ยมันคือมีหลายๆลูกเลยเขาไม่ได้มีแค่ลูกเดียวและมาอีกรอบค่ะ againThe marble are 19 บาท The marble are 19 บาทลูกแก้วราคา90บาทคราวนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่า look at the picture ดูในรูปภาพนะคะว่าเนี่ยเขามีราคาบอกทุกอย่างเลยเขามีราคาบอกเรามาลองเริ่มจากอันไหนดีคะเริ่มจากผู้ชายคนนี้ดีกว่าค่ะข้างหน้าเลยมาโยกดูที่มาโยกค่ะ its price is ราคาเท่าไหร่คะเราจะพูดกันว่าอะไร the มาโยกก็คือ rocking horse rocking horse rocking horse the rocking horse is กี่บาทคะ900ก็คือ990บาท
919บาทก็คือ990บาทนั่นเองสกูตเตอร์ค่ะเราก็จะพูดกันว่า a scooter is 700บาท700สกูตเตอร์ราคา700บาททั่วเลยมาดูอันนี้สิอันสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์เราจะพูดว่าอะไรคะ The sticker is 60บาท6อะไร60บาทนั่นเองสติกเกอร์ราคา60บาทอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็น example นิดๆหน่อยๆให้นักเรียนได้ลองคราวนี้มาดูค่ะมาดู listen and say เป็นการถามตอบค่ะ question ก็คือคำถามใช่ไหมคะมาดูค่ะคำถามก็คือเป็นเกี่ยวกับราคานั่นเอง how much ก็คือราคาเท่าไหร่แล้วก็บอกสิ่งของไปเช่นค่ะ number one how much is the robot how muchis the robot look at the picture its price เท่าไหร่คะราคา650บาทเราก็จะพูดกันว่า is 650บาทก็คือทั้งหมดมันราคา650บาท number 2 how much are the marble คือลูกแก้วเนี่ยมันราคาเท่าไหร่มันเยอะใช่ไหมคะมันเยอะเราก็ต้องตอบเป็น day ค่ะ day are 19บาทมันราคา90บาทดูที่รูปภาพนะคะรูป add the picture ต่อมาค่ะ number 3 how much are the playing glass ทั้งหมด are glass you know card game อันนี้ค่ะกี่บาทคะ160เราจะพูดกันว่าอะไรคะ day are 160บาททั้งหมด160บาทnumber 4 how much is the scooter กี่บาทคะสกูตเตอร์คันนี้อู้700บาทเลยใช่ไหมคะ700บาทเราจะพูดกันว่า is 700บาทเก่งมากค่ะนักเรียน clap your big hand เก่งมากคันนี้เรามาดูข้อสงสัยค่ะทำไมข้อนี้ใช้ R และทำไมข้อนี้ใช้ is เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะอันที่ใช้ R เนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งของที่มีมากกว่า1สิ่งนั่นเองเขาไม่ได้มีแค่แผ่นเดียวใช่ไหมถึงจะเล่นได้เขามีตั้งหลายแผ่นเลยค่ะมีตั้งหลายแผ่นเลยก็เลยต้องเป็น R ส่วนอันนี้มีแค่สิ่งเดียวค่ะมีแค่อย่างเดียวก็เป็นแค่กันสกูตเตอร์1คันแต่นี้มีหลายแผ่นเลยหลายใบอันนี้สกูตเตอร์1อันเราก็ใช้คำว่า is นั่นเองต่อมาค่ะเป็นการโยงจับเส้นค่ะนักเรียน match the price and the toys ให้นักเรียนนะคะจับคู่ค่ะประโยคราคากับของสิ่งของก็คือ toy นั่นเองว่าของเล่นเนี่ยจับโยงคู่โยงจับคู่กันเนี่ยว่ามันควรจะคู่กับอะไรนะคะมาดูค่ะ the firstis 530บาท500ก็คือ500บาท500กับอีกเท่าไหร่คะ30คือ30บาท530บาทคืออะไรคะ is a spaceship นั่นเองก็คือยานพาหนะต่อมาค่ะ number 2 they are 60บาท they are 60บาทมันต้องมีเยอะแน่ๆเลยมันไม่ได้มีอันเดียวเพราะมันใช้คำว่า they are นั่นเองใช้คำว่า are ก็คืออะไรคะ60บาท is a sticker นั่นเองค่ะ number 3 is 919บาท990บาท919คืออะไรคะ a rocking horse ม้าโยกนั่นเอง number 4 is 114บาท100คือ114 40 140บาทคืออะไรคะสปินเนอร์ hand spinner นั่นเอง number 5 they are twin 380บาท300 380 80 380บาทคือ canyon นั่นเองก็คือสีเทียนเก่งมากค่ะ
คราวนี้เราก็จำเกี่ยวกับคำศัพท์กันไปแล้วนะคะ12คำอันนี้ค่ะก็จะเป็นการทบทวนอีกรอบ How much is the dollhouse? How much is the dollhouse? ก็จะเป็นการถามราคาใช่ไหมคะว่าสิ่งของนั้นเนี่ยมันเท่าไหร่แม่ค้าต้องตอบว่าอะไรคะ Is 800 815 บาทก็คือราคามัน850บาทนั่นเองเป็นการทบทวนนะคะ conversation ระหว่างคน2คนคราวนี้มาถึงการบ้านละค่ะการบ้านนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดหน้าที่115กับ122 115นะคะก็จะเป็นการเอาคำศัพท์ค่ะคำศัพท์จากในช่องนะคะมีทั้งหมดกี่คำคะมีทั้งหมด6 words ก็คือ6คำนั่นเองมีทั้งหมด6คำเอาลงมาเติมในช่องว่างนะคะ Write the toy and price in the correct sentence ให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะคะเติมคำลงไปในช่องว่างให้มันถูกต้องแล้วก็ราคาด้วยมันมีคำศัพท์เกี่ยวกับราคาแล้วก็ของเล่นนะคะมาดูคำแรกค่ะ Scooter รถสกูเตอร์ Playing grass card game Marble ลูกแก้ว Robot คือหุ่นยนต์4คำอันบนก็จะเป็นเกี่ยวกับทอยนั่นเองส่วนอันข้างล่างค่ะ90บาท600 600บาท60 700 700ราคาอะไรมันควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนักเรียนจับคู่ให้ถูกต้องนะคะดูตามรูปภาพ look at the picture and หน้า122 write the price ให้นักเรียนเขียนราคาค่ะเขียนคำศัพท์ราคาว่าอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยเขาเฉลยมาให้แล้ว B40 เนี่ย B40 ก็คือกี่บาทนะ40บาทใช่ไหมคะเราจะเขียนว่าอะไรภาษาอังกฤษเขียนว่า40บาทนั่นเอง40บาทคือ40บาทอ่ะต่อมาข้อที่2ค่ะ look at price กี่บาทคะ90บาทเลข9ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร9ใช่ไหมคะมีตัวอะไรบ้างคะ NINE นักเรียนก็เขียนไปนี่มีทั้งหมด8ข้อค่ะแต่เขาทำมาให้แล้วข้อ1ก็เหลือ7ข้อให้นักเรียนลงมือทำนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มค่ะนี่ก็หมดเวลาการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะก็ให้ทำกันบ้านมาส่งกันเยอะๆนะคะนักเรียน Goodbye See you again next time Bye bye